ต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องออสารเสริญน,นะหรือต้องอะไรดียยต้องยกยออ่องเออต้องใช้คําว่ายกย่องนึกไม่ออกนะเนี่ยนะครับจะพูดคําว่ายกย่องนี่นึกถึงสารเสริญน,นะครับสาวบิ๊กซีระยองอนะฮะเธอประกาศตามหาเจ้าของทรัพย์ที่ไปทําหล่นอยู่ในห้างบิ๊กซีเป็นสร้ยอยคอทองคําคุณรัชนีอเออ,เอ,อนี่ครับต้องเอาทองคำเนี่ยขึ้นไปโรงพักนะฮะไปแจ้งตํารวจ เธอชื่อว่าคุณวรวรัลอินทุพันธ์นะครับอายุ37ปีแล้วเป็นพนักงานแผนกประชาสัมพันธ์ของห้างบิ๊กซีครับเอาสร้อยคอทองคำนะครับไปที่สอพอเมืองระยองหนักก็ประมาณสักหนึ่งสลึงแล้วก็มีจี้ทองคำด้วยนะนะครับไปแจ้งความตำรวจเอาไว้เธอเล่าบอกว่าสร้อยคอทองคำเส้นนี้เนี่ยความจริงมีพนักงานแผนกพีซในห้างชื่อว่าคุณสันสนีเนี่ยเก็บได้นะครับก็เข้าใจว่าเจ้าของนี่ยทำตกหล่นไว้ น่าจะแถวแถวโซนขายน้ำมันพืชหรือว่าเครื่องครัวอะไรพวกนี้นะครับเสร็จแล้วเธอเก็บได้แกก็เอามาหาประชาสัมพันธ์ mm hmm. เธอก็ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์อยู่เนาะคุณวรวรรณเนี่ยนะฮะประกาศครับประกาศประกาศท่านผู้โดยสารปรดไม่ใช่อนรถยนต์ mm hmm. ในรถยนต์นนเนาะรถทัวร์ประกาศประกาศอื ลูกค้าที่จะใช้บริการในห้างเสียงอย่างนี้ด้วยในห้างเอาคุณไม่เคยไปห้างอะมันต้องมาเหมือนกันทุกห้างเลยนะใครจะไปใช้บริการในห้างเสข้างนี้อย่างเงี้ยนะครับใครเป็นคนทำทองตกหล่นนะฮะปรากฏว่าประกาศไปเกือบโอ้ครึ่งวันนะคุณรลชินีมาไหมเข้าใจว่าคนที่เป็นเจ้าของทรัพย์น่าจะกลับไปแล้วมั้งอันนี้น่าจะจำได้นะถ้าถ้าเป็นครึ่งวันอ่ะยังไม่มาเธอก็เอ๊ชักไม่ ไม่รอแล้วะนะครับก็เลยเอาของเนี่ยมาแจ้งตํารวจเอาไว้ดีค่ะนะครับมาแจ้งตํารวจเอาไว้เผื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยเจ้าของทรัพย์นึกได้ว่าของหายจะได้ไปที่สถานีตํารวจนะครับสถานีตํารวจเมืองระยองนะครับค่ะอ่าเดี๋ยวฟังฟังดูนะฮะมีเพรรื่อนร่วมงานเจอเนี้ยเขาก็ ไปฝากไว้ที่ประชาสัมพันธ์นะคะเออแล้วก็เขาก็แจ้งว่าเจอที่ชั้นแถวล็อกขายน้ำมันแต่แถวโซนข้างหลังขายน้ำมันอะไรน้ำมันพืชใช่น้ำมันพืชเป็นพอบเครื no ่องครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจอตามชั้นแล้วมมันลอยอยู่เรื่อยมัมันวางอยู่กับมันเหมือนกับล่วงเหมือนโดนเกาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ทางพนักงานสอบสวนก็คงจะเก็บสร้อยคอทงคำเส้นนี้เอาไว้เป็นของกลางก่อนนะครับถ้าหากว่าภายในหนึ่งปี <bin uk> <azo> นะไม่มีเจ้าทรัพย์ไปอ้างว่าเป็นของผมของฉันนะคะสร้อยคอทองคาเส้นนี้ครับจะตกเป็นของคนเก็บได้นะจ๊ะตามกฎหมายนะตามกฎหมายภายในหนึ่งปีนะครับจะตกเป็นของคนที่เก็บได้ถือว่าเป็นเจ้าทรัพย์ไปโดยปริยายและก็ตามกฎหมายเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าเราเก็บของได้ครับหาคนที่เป็นเจ้าของณตรงนั้นไม่ได้เนี่ยถ้าเราเอาไปคืนหรือว่าเอาไปมอบกับตํารวจเนี่ยภายใน3วันเราก็ ถือว่าเราไม่ได้เป็นคนผิดขโมยอะไรเงี้ยนะพื้นทีเจ้าซันไปใช่พื้นถ้าเกิดเจ้าราบเขาไปบอกว่าออ้ยฉันไม่ได้ทําหล่นหายมันหายอย่างเงี้ยแล้วมาเจอทีหลังว่าอยู่กับเราอ่ะถ้าเกินสามวันเรามีสิทธิ์โดนข้อหาขโมยได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเก็บของได้ต้องเอาไปคืนนะคะภายใน3วันหรือไปฝากเจ้าหน้าที่เอาไว้นะครับแจ้งความเอาไว้นะครับ